ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องเล่าก่อนว่าเมื่อวันที่12ตุลาคมนะคะปีที่แล้วเนี่ยเจ๊ก็ไปทำการแสดงที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เกิดเหตุการณ์คือในคู่กรณีของคุณวิลลี่นะคะที่มาชี้หน้านะคะด่านะคะทีนี้เรื่องราวมันก็มาถึงจนณวันนี้จนถึงทางศาลนะคะพิพากษาเรียบร้อยแล้วก็คือทั้งแพ่งและอาญาก็คือเราชนะเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดจากความอายแล้วก็โดนกระทำโดนเขาว่าชี้หน้าว่าเราอะไรประมาณนี้ก็พิสูจน์ให้หลายๆท่านทราบแล้วเพราะว่าในส่วนของวงการเนี่ยก็เป็นในส่วนหนึ่งของชีวิตจอยแต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะกลัวว่าผู้ใหญ่ที่เราทำงานด้วยจะเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่ต้องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเพราะฉะนั้นณวันนี้เราก็รอมาประมาณครึ่งปีกว่าแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจบแล้วก็คดีเป็นยังไงก็ณวันนั้นเนี่ยก็ตอนที่เราจะขึ้นไปร้องคอนเสิร์ตนะเค้าก็มาชี้หน้าด่าเราจริงๆแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเรื่องว่ากันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรมากแต่ว่าสิ่งนึงที่ทําให้คนในวงการและนอกวงการเข้าใจเราผิดก็คือว่าหาว่าเราไปต่อหน้าคนอื่นหาว่าเราไปแบบเค้าเรียกว่าทะเลาะวิวาทกันเรามีประเด็นกันมาก่อนก็ซึ่งณตรงนี้เราบอกว่าวันนั้นถ้ามีความมึนเมาใช่ก็ขอโทษกันก็คือจบเพราะว่าบางทีเมาเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าไปขยายความในสื่อต่างๆนะฮะซึ่งทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเราด่ากันมันก็สร้างให้ประเด็นของคนหลายๆท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านมองเราในอีกแบบรูปแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งในการทํางานของจอยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันนี้ไม่ว่าจะนอกหรือในวงการเราไม่เคยทะเลาะกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดนี้มันพิสูจน์ได้ในระดับนึงซึ่งเราจะต้องทํางานต่อจะทํางานหลายอย่างไม่ใช่อยู่ในวงการอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้พิสูจน์แล้วจะได้แบบว่าต่างคนต่างทํางานไปเราก็จะได้มีความแบบไปไหนเราก็เหมือนเราสบายใจอะไรเงี้ยค่ะก็สารพัดสิ่งคือเขาต้องรับผิดชอบอะไรอย่างไรบ้างหรือเปล่าใช่ค่ะครับก็เราก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะในเรื่องของทนายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่เขาโดนปรับนะคะเป็นราคาเท่านั้นเท่านี้เสร็จแล้วก็จะต้องชดใช้อย่างนี้ภายในจำนวนกี่ปีนะคะสำหรับจำนวนเงินแล้วก็ถ้ายังไม่ได้จ่ายจำนวนก็ต้องเพิ่มดอกตามความจริงอะไรประมาณนี้ก็ค่ะเขาได้มีติดต่อไหมคะตอนไม่มีติดต่อนะคะไม่ติดต่อแล้วก็ไม่คุยแต่ว่าพอเราเกิดความสบายใจนะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มันเหมือนเราฟูอ่ะเราเดินไปไหนเราไม่ต้องรู้สึกเราติดชะงักหรือว่าจะต้องมีประเด็นกับใครการร่วมงานกับคนเนี่ยถ้าเรามีรู้สึกว่าเรามีประเด็นชะงักเลยติดหลังมันทําให้เราไปไหนเราเหมือนจะมีความรู้สึกเหมือนต้องออกไปคุมแล้วมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นการลิสเครดิตที่มันอับอายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่ได้ศักดิ์ศรีเราคืนมาเราไม่ได้โกหกอย่างนั้นเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าจะบอกว่าถ้าเกิดว่าขอโทษเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าการที่ไปเต้นโชว์การเย้ายวนยั่วยุและก็พูดไปเรื่อยๆจนทําให้บุคคลข้างนอกหรือในวงการเนี่ยเข้าใจเราผิดก็คือตอนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วนะคะเพราะว่าศาลท่านตัดสินเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้มันมีคําพูดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจจนทําให้เราต้องลุกขึ้นมาฟ้องอย่างจริงจังคือเค้าได้ไปเที่ยวออกสื่อเป็นช่องนะฮะว่าใช้คําว่าโกหกอะโกหกอะรุนแรงอะคําว่าตออะไรแบบเนี้ยมันก็คือคนที่โดนกระทําณวันนั้นคือมันเสียใจด้วยแต่เราก็ต้องขึ้นไปแสดงแล้วก็มันเจ็บอะเจ็บแล้วก็อายแล้วกลับกลายเป็นผู้ที่ไปเที่ยวตอกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันดูแบบเราเหมือนโดนกระทําแล้วมันโดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเราจะรู้สึกว่าเสียใจเพราะฉะนั้นก็แค่เรียกศักดิ์ศรีเรากลับขึ้นมาปกติแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องไปทะเลาะคนนู้นคนนี้นะฮะแล้วณวันนี้เราพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแล้วก็สบายใจค่ะก็ไม่มีอะไรที่จะติดค้างนะคะก็จบแล้วก็ต่างคนต่างทํางานกันด้วยดีอะไรประมาณนั้นจบในศาลก็ไม่มีขอโทษเราไหมคะไม่มีค่ะเพราะเราไม่ได้เจอกันเราใช้ทนายค่ะไปแทนเขาก็มีทนายของเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยินดีเสียค่าเสียหายก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของศาลนะคะแต่ถ้าไม่ปรับตามนั้นก็คือเป็นดอกไปอะไรเงี้ยแต่นอกจากวันนั้นจะถึงวันนี้ก็เจอกันหลายๆงานซึ่งก็สวนกันโดยที่แบบเขาก็ไม่มีประชดประชันไม่มีสายตาที่จะกดแค้นไม่มีคือเราเหมือนไม่รู้จักกันก็ไม่ในการก็มองสวนกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็
อาจจะแบบเป็นเพราะว่าเขาก็รู้ตัวแล้วแต่ว่ามันก็นานมาแล้วอะไรเงี้ยฮะก็ไม่มีประเด็นไม่ติดใจอะไรติดใจเลยไหมคะเพราะว่าตอนนี้คดีก็สิ้นสุดแล้วเลยค่ะไม่ติดใจค่ะไม่ติดใจแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะมีโกรธแค้นหรือว่าจะมาต่อต้านหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะหลังจากนั้นก็เจอมาเกือบ10งานอยู่นะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่สบายใจของเราแล้วก็เคลียร์ผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็นอกวงการแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ทำงานและทำธุรกิจกับเราแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ตัวเลขค่าปรับพอจะบอกได้รวมทั้งหมดจะเรียกไปประมาณ 500,000 แต่ว่าส่วนเขาจะอะไรทยอยอะไรยังไงแต่ไม่ทราบนะฮะก็ตัดสินไปที่เรียบร้อยแล้วก็คำสั่งศาลก็คือน่าแตกเหมือนกันที่เขาต้องแจกค่าหมิ่นประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะก็แต่ก็หลักแสนใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเขาชำระก็คือจบแต่เขาไม่ชำระก็คือมีการแบ่งจ่ายหรืออะไรไม่ทราบนะฮะแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นประเด็นคือเราอยากได้ศักดิ์ศรีที่คนที่ไม่เข้าใจคนไม่รู้เรื่องเราแบบคือเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้ไม่เราสบายใจเราบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ติดชะงักอะไรติดหลังที่เราต้องอับอายเพราะปกติเนี่ยจะทำงานมาประมาณ5-6เดือนที่ผ่านมามันเราจะไปงานไหนที่มันจะยิ้มที่เราจะเดินแบบสง่าผ่าเผยมันมีความรู้สึกนิดนึงดรอปนิดนึงเพราะว่ามันแบบมันเป็นประเด็นการทะเลาะกันนะฮะการทะเลาะวิวาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ชนะหรือแพ้มันก็เป็นมันไม่สามารถพิสูจน์ให้คนภายนอกหรือคนภายในทราบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเล่านี้มันจบแล้วมันทำให้เราสบายใจมากขึ้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะไรประมาณนี้ค่ะที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์บุคคลที่สามที่ทำเราไปกู้เงินในการเรื่องการเงินมาก็อาจจะมีใครอะไรเงี้ยสักอย่างนึงไปพูดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประเด็นสำคัญเพราะมันไม่ใช่สาระสำคัญนะฮะสาระสำคัญของที่เราเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ณวันนั้นก็คือตัวโจตัวจำเลยและตัวพยานนอกนั้นเป็นสิ่งที่ไร้สาระเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไปใส่ใจว่าเขาจะพูดจริงหรือพูดไม่จริงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ณวันนี้ก็คือบอกให้หลายๆท่านทราบไปแล้วในการทำงานเราก็จะได้ทำงานอย่างมีความสุขนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่ไปทำการแสดงก็ต้องมีเรื่องตามอย่างที่ใครๆเข้าใจประมาณนี้ฮะติดใจเป็นคนนั้นไหมครับไม่ติดใจครับเป็นเรื่องที่ไร้สาระเพราะว่าคนที่อยู่ณตรงนั้นแล้วมีพยานตัวตนบุคคลหลายๆท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ให้ปากคำไปกับทางสถานีทางตำรวจแล้วก็คำพิพากษาในการสัมภาษณ์แล้วก็ซักถามทุกท่านอย่างรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ณตรงนั้นที่จะเป็นผู้ที่พูดความจริงเพราะฉะนั้นใครที่จะพูดไปแล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนั้นมันเป็นสิทธิของคนนั้นนะคะเขาได้ทราบในวันนี้ว่ามันเรื่องจริงคืออะไรแค่นั้นนะคะคือว่าจะได้มีทุกคนคนที่3ทั้งคนทุกคนนี้ที่ถึงเราทั้งหมดก็ค่ะเขาจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็ส่วนตัวจำเลยเองก็ปรับปรุงพยานก็มีหน้าที่ของเขาก็ทุกอย่างตอนนี้แฮปปี้เอนดิ้งทุกเรื่องนะคะก็มาโฟกัสที่งานจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันอีกอะไรประมาณนี้ค่ะอยากฝากเรื่องนี้ไปยังไงไหมคะถ้าโดยส่วนตัวของจอยแล้วนะคะถ้าการทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งบ้างนะคะเจอบุคคลที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะทำงานร่วมกับใครแล้วเนี่ยจะไม่อยากให้มีความคิดว่าอคติตั้งแต่แรกนะคะก็ถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเราไม่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวซึ่งที่นี่ตัวในส่วนตัวที่เข้าไปแล้วจะโดนเนี่ยจะก็รู้สึกเสียใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องใช้ชื่อเสียงของเราเนี่ยไปรับรองคนอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันก็จะมีผลเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่สูงนะฮะยิ่งสูงยิ่งหนาวจะไม่พยายามพูดและยุ่งเรื่องของใครเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อะไรนอกเสียงเราด้วยแล้วทีนี้ก็พิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าจริงๆแล้วความจริงมันเป็นแบบนี้มันก็จะเสียหายเสียชื่อเรามากกว่าก็ฝากไว้ด้วยว่าจะไม่ได้เป็นคนที่หาเรื่องหรือมีเรื่องกับใครนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องเจอเรื่องอะไรใดทั้งสิ้นเพราะเกิดมาจะไม่เคยว่าใครแล้วก็ไม่ลิสเครดิตใครไม่มองค่าใครว่าใครดังกว่าใครไม่ดังกว่าจะต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะว่าการทํางานมันมีอะไรให้เราทําเยอะแยะนะคะดีกว่ามากที่เราจะต้องไปนั่งพูดว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็วันนี้เป็นเคสที่จําไปตลอดไปแล้วก็จะเป็นเคสที่จะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะ
อยากให้เขาออกมาขอโทษไหมจะว่ามันคงมันน่าจะจบแล้วค่ะก็คือศาลท่านตัดสินก็จบแล้วเป็นที่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นว่าเขาต้องมาขอโทษเราไหมเพราะว่ามันผ่านเวลาการให้การขอโทษมาจนถึงณตอนนี้แล้วพิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วเขาจะยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ต่างคนต่างทํามาหากินกันต่อไปนะคะอยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะก็ไม่อาจจะไปฝากถึงเขาฝากถึงทุกคนเนาะว่าเราไม่มีเรื่องดีกว่าก็จะได้ไม่ต้องมีศัตรูเพิ่มขึ้นไม่ต้องมีการมองหน้าใครแล้วรู้สึกไม่ชอบแล้วก็เดินอย่างสง่าผ่าเผยด้วยการที่เราไม่มีปัญหาใครดีที่สุดนะก็แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าดื่มเกินไปแล้วทำให้รู้สึกว่าจะต้องมีปัญหาแบบนี้ก็ลดละกันบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ